สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์วันนี้นั้นก็มีเรื่องมากมายก่ายกองนะครับท่านผู้ชมโดยเฉพาะวันนี้นั้นที่ต้องเอามาพูดตอนแรกผมว่าจะข้ามไปแล้วนะครับท่านผู้ชมแต่ก็ข้ามไม่ได้ครับท่านเนื่องจากว่าแฮชแท็กเซฟมหาสมปองตอนนี้นั้นก็ยังคงพุ่งทะยานไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมรวมถึงวันนี้พระมหาสมปองครับท่านได้ไปออกโหนกระแสนั้นแล้วก็ได้ยินสิ่งที่ผมไม่นึกว่าจะได้ยินนะครับท่านผู้ชมโดยมีอยู่ช่วงหนึ่งครับท่านก็ได้มีการคออีคอเอาเข้ามานะครับท่านผู้ชมเนี่ยจากศรีสุวรรณนะแล้วก็หนุ่มกัญชัยก็ได้ถามครับท่านโดยถามศรีสุวรรณว่าเนี่ยตามความรู้สึกของท่านเลยสมควรไหมที่มหาสมปองนี่จะโดนจับศึกนะครับท่านผู้ชมคำตอบที่ไม่คิดว่าจะได้ยินในชีวิตนี้นั้นก็ออกมาทันทีครับท่านโดยศรีสุวรรณก็บอกว่าไม่สมควรจะโดนศึกนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าพระแบบมหาสมปองนี่ถือเป็นพระที่ดีต่างๆนานานั้นก็ทำให้พี่หนุ่มกัญชัยนั้นถึงกับอุ๊ยกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมแล้วก็นายสุวิทย์ทองประเสริฐฟังอยู่อย่าเพิ่งยิ้มอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวเว้ยเฮ้ยโดยตอนนี้ก็ได้ออกมาเย้ยมหาสมปองครับท่านบอกว่าลองใช้อารมณ์ขันแก้ปัญหาอย่าฟูมฟายนะอับอายแล้วก็โดนจับศึกไอ้หอกไอ้ไม่ใช่โอ้ยโทษแม่มึงเอ้ยอะไรวะเนี่ยอ้ออย่าฟูมไฟเย้ยมหาสมปองว่าอย่าฟูมไฟหน้าอายขายขี้หน้าไม่รู้ว่าขายขี้หน้านี้ได้เท่าไหร่เนี่ยแกเดินผู้ชมอยากจะเอาไปขายบ้านเพราะว่าตอนนี้นั้นมีอยู่บางตัวแม่มึงเอ้ยบ้าเซิร์กเนี่ยแกเดินผู้ชมโชว์เดียวไมโครโฟนไม่เว้นวายนั้นบอกอันนี้มหาสมปองเนี่ยลองใช้อารมณ์ขันแก้ปัญหาอย่าฟูมไฟหน้าอายขายขี้หน้าสังคมถึงได้เห็นภาพดราม่าของคะแนนสงสารนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็มาจากนายสุวิทย์ทองประเสริฐครับท่านหรือว่าพุทธไทยสละแต่ว่าโดนจับศึกไปแล้วนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่พระอีกแล้วแต่ตอนนี้วีระสมความคิดก็ได้ออกมาขาดใจนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่เป็นมือปราบปรินามาอย่างชั่วทานตาปีนั้นโดยประเด็นก็ประเด็นพระอีกแล้วครับท่านโดยขาดใจทำไมต้องบีบมหาสมปองแล้วก็ถามสำนักพุทธเคยตรวจสอบไอ้พวกที่นุ่งห่มจีวรแต่ไม่ได้เป็นพระหรือไม่นั้นอุ้ยเรื่องนี้นี่ผมก็ไม่รู้นะเนี่ยว่าใครนะครับท่านผู้ชมแม่มึงออกมาเสนอสแลนหาที่เสริมไม่เป็นไรกันเลยทีเดียวแต่ตัวเองนั้นราคามีหรือไม่แน่ใจครับท่านแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาย้อนอดีตข่าวนะครับท่านผู้ชมโดยวันนี้นั้นนายสุวิทย์หรือว่าอดีตผู้ไทยสละนั้นแต่ว่าจะเรียกผู้ไทยสละก็ไม่อาจได้ครับท่านเพราะว่ามันศึกไปแล้วโดยวันนี้เดี๋ยวจะย้อนอดีตนะครับท่านผู้ชมเดือนพฤษภาที่ผ่านมาโดยพระมหาไพวันก็ได้ซัดกับนายสุวิทย์ครับท่านหลังจากที่นายสุวิทย์ทองประเสริฐนี้บอกว่าเนี่ยมหาไพวันนี่เหมือนเด็กน้อยแต่ต่างกันนะพระมหาไพวันก็จัดหนักโต้แต่แก่สุวิทย์นี่ไม่ยอมจบไม่ยอมเลิกเสียทีใกล้แง้มฝาโลงอยู่เต็มทีแล้วนะครับท่านผู้ชมแล้วก็บอกว่าเนี่ยไปอยู่ในเรือนจำอะไรมาเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรเลยประมาณนี้ผมได้ยินแล้วผมเจ็บปวดเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับท่านผู้ชมหรือจะกระโดดตบโลดเต้นนั่นก็ไม่อาจแน่ใจหนุ่ยเชิญยิ้มก็ออกมาให้กำลังใจพระมหาสมปองนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้นั้นกระแสการหนุนพระมหาสมปองนั้นเป็นไปอย่างคับคั่งกันเลยทีเดียวครับท่านโดยอันนี้มาเริ่มกันก่อนนะครับท่านผู้ชมโดยสาวกของอดีตพุทธอิสระผู้ไปปิดถนนขยับกรวยมีเรื่องนะครับท่านผู้ชมวงเล็บชัดๆอีกครั้งหนึ่งกอไก่นะเว้ยเฮ้ยมึงอย่าผวนเป็นคอควายเดี๋ยวมันจะกลายเป็นอีกความหมายหนึ่งมันก็จะไม่เป็นกรวยอีกต่อไปครับท่านไปปิดถนนที่นู่นที่นี่ที่แจ้งวัฒนะใครขยับกรวยมีเรื่องนั้นแล้วก็หลังจากนั้นไม่นานนะครับท่านผู้ชมหรือว่านานนั้นก็ไม่แน่ใจแล้วเนี่ยตำรวจไปเคาะประตูกุฏิไว้เพื่อปักบอกมึงออกมาซะไม่ใช่ออกมาเลยประมาณนี้ไม่มีการออกมานะครับท่านผู้ชมเลยใช้3คนแห่แสคนถามหรือเปล่าไม่แน่ใจพังประตูโผล่เข้าไปครับท่านกำลังนอนอยู่อย่างสบายใจเลยนะครับท่านผู้ชมสุดท้ายก็โดนลากขึ้นมาเอาไปเข้าคุกครับท่านแล้วก็โดนสึกไปนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรต่อไปดีครับท่านแต่วันนี้โผล่หัวกระบาลมาในหน้าจอโทรศัพท์ผมอีกแล้วไม่รู้จะต้องใช้เจลแอลกอฮอล์กี่เปอร์เซ็นต์นะครับท่านผู้ชมถึงจะชะล้างไอ้นี้ไปได้นั้นไม่แน่ใจแต่อันนี้นายสุวิทย์ทองประเสริฐครับท่านหรือว่าพุทธไทยสละแต่ตอนนี้กลายเป็นอดีตไปแล้วนั้นเพราะสึกไปแล้วเย้ยมหาสมปองลองใช้อารมณ์ขันแก้ปัญหาอย่าฟูมไฟหน้าอายขายขี้หน้านะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดขายขี้หน้าได้นี้มันจะได้เยอะไหมโดยบางคนนั้นขายขี้หน้านะครับท่านผู้ชมแต่ว่าไม่ได้ราคาเลยแม่มึงพูดมา 6-7 ปีไม่ตบไม่ตีก็ไม่ดีขึ้นเลยนะครับแต่ถ้าเกิดกันในขณะที่บางคนนั้นโดยขายหน้านี้ไอ้นี่กูเกี่ยวด้วยหรือเปล่าว่าเพราะว่าผมก็มีการขายหน้าแล้วก็ขายปากนะครับท่านผู้ชมในการทํา YouTube อะไรนี้ก็ไม่อาจบอกได้โดยโดนสึกไปแล้วยังไม่เข็ดหรือไม่แน่ใจครับท่านแต่นายสุวิทย์ผู้โดนสึกไปแล้วนั้นเย้ยมหาสมปองหลังจากมีดราม่าคลากระสังนะครับท่านผู้ชมปมที่จะขายอะไรสักอย่างนึงซื้ออะไรสักอย่างนึงนี้แล้วก็จะมีส่วนแบ่งอะไรประมาณนี้หรือไม่อย่างไรนั้นต้องติดตามอีกทีโดยตัวนี้ครับท่านก็ออกมาบอกให้ลองใช้อารมณ์ขันแก้ปัญหาอารมณ์ขันนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่ไก่มันจะไปเอ๊กเอ๊กเอ๊กไอ้นั้นมันไม่ใช่นะครับมันโดนปิดฟาร์มไปแต่ก็ไม่ได้มีเขียนในนี้อีกแล้วกูจะพูดทำไมไม่รู้โดยสุวิทย์ทองประเสริฐผู้โดนจับศึกไปนะครับท่านผู้ชมโดนคดี
ีต่างๆนานาได้มีหน้าครับท่านออกมาเสนอหรือเปล่าไม่แน่ใจเย้ยมหาสมปองลองใช้อารมณ์ขันแก้ปัญหาอยากฟูมไฟหน้าอายขายขี้หน้าโดยหน้าอายขายขี้หน้านี้บางคนถ้าเกิดขายขี้หน้านั้นก็อาจจะได้เยอะนะครับท่านผู้ชมในมูลค่านั้นแต่บางตัวนั้นแม้แต่สักสลึงเดียวนั้นก็ไม่อาจได้นะครับท่านผู้ชมแต่จะได้บาทนึงตอนที่มันตายครับท่านเรียกว่าเหรียญปากผีหรือไม่นั้นก็ไม่มีในข่าวอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมบอกหน้าอายขายขี้หน้าสังคมถึงได้เห็นภาพดราม่าของคะแนนสงสารครับท่านก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับท่านผู้ชมในยามนี้นั้นมันก็จะออกมาไม่เป็นไรกันเลยทีเดียวครับท่านสำหรับนายพุทธไทยสละนี้หรือว่าสุวิทย์ทองประเสริฐนี้โดยไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรครับท่านล่าสุดเพจไอ้นี้มาอีกแล้วโดยบอกว่าสู้สู้สู้มึงจะไปสู้กับใครไอ้เวนไอ้ไม่ใช่บอกว่ามาหาสู้สู้มาหาสู้ตายมาหาไว้ลายสู้ตายสู้กับพ่อมึงเอ้ยไม่ใช่โอ้ยโทษทีเว้ยเฮ้ยไม่มีโดยอันนี้ก็ออกมานะครับท่านผู้ชมจากนายสุวิทย์นี้แม่มึงโพสอะไรของมันวะเนี่ยโดยฟังให้ดีนะครับท่านผู้ชมหูท่านอย่าฝาดอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวมาหาสู้สู้มาหาสู้สู้มาหาสู้ตายมาหาไว้ลายสู้ตายสู้สู้หัวล้อสี่มาหาหัวล้อหัวล้อพ่อมึงเอ้ยไม่ใช่โอ้ยไม่มีเมื่อกี้ยังไม่มีถอนคำพูดหัวเราะอย่าร้องไห้เมื่อคิดจะยึดถืออารมณ์เอาการตลกขนองเป็นสรณะที่พึ่งนะครับท่านผู้ชมก็เป็นสิ่งที่ออกมาไม่หยุดยั้งครับท่านตอนนี้โดยในเวลานี้ที่มหามีทุกนั้นก็ลองใช้เสียงหัวเราะอารมณ์ขันอะไรที่ตัวเองเสพติดอะไรนี่เอามาแก้ไขแก้ทุกข์ดูซิมหาแล้วมันหนักหัวมั่งร้ายไม่ใช่มันยังไม่มีก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับท่านผู้ชมวุ่นวายวกวนไม่หยุดยั้งครับท่านแล้วก็ได้มีการออกมาแสลนมหาสู้สู้มหาสู้สู้นี่ก็ไม่รู้มันจะไปสู้กับใครนะครับท่านผู้ชมแต่ไม่ได้หมายถึงมหาสมปองหมายถึงนายสุวิทย์ผู้ที่โดนจับศึกไปเลยกลายเป็นผู้ท้าอิสระไม่ได้แต่ว่าปัญหามันก็ยังไม่จบแค่นั้นนะเนี่ยเพราะผมไประลึกชาติมาเลยนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่สุวิทย์ออกมาวันนี้นั้นก็ได้เกิดปัญหาคลากระสังนะครับท่านผู้ชมแม่มึงอู้แวนโก้ก็ได้ออกมาหยาบหนักครับท่านโดยเกาะกระแสลั่นหยาบซับสองพศคือพุทธศักราชนั้นไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมคือมหาไพวันและมหาสมปองนั้นแล้วก็โยงอวยผู้ท้าอิสระอะไรยังไงนั้นก็ไม่อาจแน่ใจแต่อู้แวนโก้ลั่นหยาบผู้ท้าอิสระศึกแล้วและติดคุกด้วยนะมึงรู้กันไหมไม่ใช่แต่ว่ามันมีผู้ท้าอิสระศึกแล้วและติดคุกด้วยแล้วพวกมารึงไม่รู้ว่าเป็นต้นมารึงหรือเปล่าหรือว่าตำลึงอะไรหรือเปล่าเนี่ยโดยใช้แบบนี้เลย2ตัวพร้อมจะศึกหรือยังนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็ออกมาไม่หยุดไม่หย่อนนะครับตอนนี้ก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวครับท่านโดยพระมหาสมปองนั้นตอนนี้ก็ได้บอกว่าเนี่ยมันจะมีอะไรบางอย่างเนี่ยต้องจะมาจับศึกในวันที่ใกล้จะเกือบเขื่อนน้ำตาแตกครับท่านเขาเรียกว่าน้ำรอระบายนะครับท่านผู้ชมยังไม่ได้มีการหลั่งไหลออกมานั้นโดยอันนี้ก็มาอันนี้ดีกว่าครับท่านโดยถ้าเกิดสมมติตอนนี้นะครับท่านผู้ชมระหว่างพระนี้ก็ต้องย้อนอดีตกลับไปเล็กน้อยถึงปานกลางครับท่านโดยจากมหาสมปองตอนนี้เปลี่ยนเป็นมหาไพวันบ้างนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ครั้งก่อนนั้นอารัตจีมันจะโอ้ยตายแล้วตายแล้วนายสุวิทย์ทองประเสริฐครับท่านเคยบอกว่าเนี่ยเหมือนกับเด็กน้อยอะไรเลยนั่นเนี่ยก็โดนพระมหาไพวันครับท่านตอกกลับนะครับท่านผู้ชมจุกเจ็บอย่างเหลือกันเลยทีเดียวหรือไม่นั้นก็ต้องใช่ครับท่านเพราะว่าผมกำลังเลื่อนหาข่าวอยู่นะโดยอาตมาว่าจะจบแล้วนะโดยพระมหาไพวันซัดกับจัดหนักโตอดีตผู้ท้าอิสระนะครับท่านผู้ชมบอกอาตมาว่าอาตมาจะจบแล้วนะเนี่ยแต่แกหัวงอกไม่ใช่แต่คนแกหัวงอกอย่างตาสุวิทย์นี่ไม่ยอมจบไม่ยอมเลิกเสียทีมึงใกล้จะแง้มฝาโลงไม่ใช่ใกล้จะแง้มฝาโลงอยู่เต็มทีแล้วอย่าให้อะไรอะไรมันต่ำลงไปกว่านี้เลยนะครับท่านผู้ชมอุ้ยตายแล้วตายแล้วทำไมพูดเรื่องจริงหรือไม่จริงเนี่ยผมไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่มั่นใจว่าส่วนใหญ่นั้นพระจะไม่โกหกเพราะผิดศีลครับท่านโดยเรื่องต่างๆนาสุดแท้แต่คลากระสังนะครับท่านผู้ชมแต่ช่วงหนึ่งนี้มันเด็ดเหลือเกินโดยสันดานอันหนึ่งที่ไม่วันเปลี่ยนแปลงได้ของตาแก่สุวิทย์แม้จะผ่านการกินนอนดัดนิสัยในเรือนจำมาแล้วนั่นก็คือสันดานของการคิดร้ายป้ายสีและมองคนอื่นแบบเหมารวมคนนี้ติดนิสัยบูลลี่คนอื่นไม่ใช่อาตมาแต่น่าจะเป็นคนแก่ที่ไม่รู้จักโตมึงใกล้จะตายหรือยังไม่ใช่ไม่น่าใช่อาตมาแต่เป็นคนแก่ที่ไม่รู้จักโตแบบตาสุวิทย์ต่างหากคนแก่ไม่รู้จักโตเมื่อไรมึงจะโตไอเวนไอไม่ใช่ไม่มีเว้ยเฮ้ยคนแก่ไม่รู้จักโตที่ให้สัมภาษณ์ภาพพิงโคตรเง่าคนอื่นหรือไล่คนอื่นออกนอกประเทศเพียงเพราะคิดเห็นไม่เหมือนตัวเองนี่แหละสะท้อนพุทธิภาวะแบบเด็กไม่รู้จักโตนะครับท่านผู้ชมแล้วก็โยงคำถามเล็กน้อยถึงปานกลางไปถึงวัดที่มันอยู่นั่นเนี่ยวัดอะไรสักอย่างนึงแต่ไม่ใช่วัดสายตาประกอบแว่นนะครับท่านผู้ชมอันนั้นสำหรับผมอย่างเดียวครับท่านเพราะว่าตามันฝาดเริ่มบ่อยโดยก็ได้ไปบอกเนี่ยสงสัยวัดที่มันอยู่เนี่ยคงจะไม่มีกระโหลกนะครับท่านผู้ชมหรือว่ากะลา
าเอาไว้ตักน้ำใส่ครับท่านแต่เขาเขียนว่าไม่มีกระจกเอามาส่องดูหัวกระบาลตัวเองเลยนะครับท่านผู้ชมก็เป็นเรื่องราวของพระวันนี้ครับท่านบุญดายพวกวนส่วนก็ต้องติดตามครับท่านว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปเพราะตอนนี้วีระสมความคิดก็ได้ออกมาสงสัยอย่างสุดล้นนะเนี่ยคาดใจว่าทำไมต้องบีบมหาสมปองด้วยถามแล้วสำนักพุทธทำอะไรอยู่เคยตรวจสอบไอ้พวกนุ่งห่มจีวรแต่ไม่ใช่พระหรือเปล่าไอ้นี่มันคุ้นๆนะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองต่อไปส่วนตอนนี้เดี๋ยวมาเข้ากันที่สถานการณ์ของพลังประชาเละกันสักหน่อยนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้พลังประชารัฐนั้นไม่รู้ว่าจะเป็นพลังประชาเละแล้วหรือเปล่านั่นก็ไม่อาจแน่ใจครับท่านแต่ที่แน่ๆตะแก่สุวิทย์นั้นไม่มีแล้วนะครับท่านผู้ชมข่าวมันจบไปแล้วหรือจะมีนั้นเดี๋ยวจะมาเพิ่มให้โดยเป็นเรื่องของผมโดยถ้าเกิดสมมติว่าเราฟังว่าเป็นเรื่องของผมแบบนี้แต่ว่าเราไม่ได้เห็นภาพนั้นเราก็จะนึกถึงน้ำยาปลูกผมนะครับท่านผู้ชมผมเห็นแล้วนี่ผมขึ้นเลยไอ้ผมขึ้นเลยนี่ก็โมโหขึ้นหรือว่าผมมันขึ้นเลยนี่ก็ไม่แน่ใจครับท่านแต่แม่ที่แน่ๆประวิตรนะครับท่านผู้ชมชี้ไม่มีอะไรเป็นเรื่องของผมแต่ไม่ใช่ผมบนหัวกระบาลครับท่านผมค้านพีระพันธ์สารีรัตวิภาคอดีตผู้ชิงแคนดิเดตนะครับในการเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ควบคู่กับพระท่านคุณหมอวรงผู้พ่ายแพ้ไม่หยุดยั้งแล้วก็แพ้อีกแม่มึงแล้วก็ย้ายพรรคไปครับท่านผมค้านพีระพันธ์สารีรัตวิภาคนั่งที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคซึ่งก็คือนั่งที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐซึ่งก็คือพลเอกประวิตรนั้นนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ปัดตอบนักข่าวครับท่านต่อปมชูประยุทธ์เป็นแคนดิเดตคนเดียวหรือไม่อย่างไรนี้โดยหลังจากที่เมื่อวานนั้นรู้สึกว่าพีระพันธ์สารีรัตวิภาคนะครับท่านผู้ชมอดีตรัฐมนตรีกระทรวงกระทรวงยุติธรรมครับท่านสมัยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะจับมือกับยี่ห้อยหรือว่าเนวินชิดชอบไปจัดตั้งรัฐบาลในค่ายทหารนั้นไอ้นี้ก็มาอยู่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นรองเป็นลูกไล่ไพบูลย์แล้วนะครับท่านผู้ชมผู้น้อมนำต่างๆนานานี้แล้วก็ศิระเจนจากท่าก็บอกว่าเฮ้ยเข้ามาได้นะเนี่ยแต่ว่าอย่ามาจุ้นอย่ามาจ้านถ้าเกิดสมมติจะใช้อีกภาษาหนึ่งนั้นแถวบ้านผมก็จะเรียกว่าสอใส่เกือกนะครับท่านผู้ชมแต่ก็ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรเพราะในนี้ไม่มีแต่เมื่อนักข่าวถามว่าพรรคพลังประชารัฐมึงจะเละหรือยังไม่ใช่ยังเสนอชื่อประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีกะลาไม่ใช่กะลาหวมแล้วก็อะไรช่างกับแม่มันนะครับท่านผู้ชมเป็นแคนดิเดตนายกเพียงคนเดียวหรือไม่นั้นประวิตรครับท่านสายหัวแล้วก็ปัดตอบคำถามครับท่านไม่ได้มีการตอบคำถามนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆนั้นเป็นเรื่องของผมก็สบายใจแล้วครับท่านวันนี้ได้ปล่อยข่าวประวิตรเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้เราก็ต้องมาเสิร์ชดูกันถึงสิ่งต่างๆนานาที่เกิดขึ้นนะครับท่านผู้ชมโดยนายสุวิทย์ทองประเสริฐนี่แม่มึงก็ไม่เลิกครับท่านอย่างที่พระมหาไพวันเคยบอกไว้เลยนั่นเนี่ยโดยก็ได้เห็นภาพนี้นะครับท่านผู้ชมเนี่ยเป็นรูปอะไรวะเนี่ยใช้วอวอหนึ่งเรียกวอสองวอสองเรียกวอสามโอ้พระใช้วอนะครับท่านผู้ชมสุดยอดอย่างสุดติงกันเลยทีเดียวโดยอันนี้มันมาอีกแล้วแม่มึงเอ้ยโดยบอกว่าอย่าร้องไห้มันร้องไห้หน้าอับอายออนก็ไม่รู้ว่าหน้าอับอายหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆพระมหาสมปองได้บอกในรายการโหนกระแสว่าไม่ใช่น้ำตาน้ำตายังไม่ตกครับท่านแต่มันเป็นน้ำรอระบายนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรดีแต่ตัวนี้บอกว่าเนี่ยเสียยี่ห้อมหาปริญญาก็ไม่รู้ว่าจ่อมหาแสงหิวแฟดหรือเปล่านั่นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่นายสุวิทย์ทองประเสริฐนั้นโดนตำรวจไปเคาะกุฏิครับท่านแล้วก็จับศึกนะครับท่านผู้ชมหรือเปล่านั้นก็ลากตัวไปที่จุดๆแล้วก็เข้าคุกไปครับท่านแล้วก็เป็นที่แน่นอนนะครับท่านผู้ชมว่าก่อนจะเข้าคุกนั้นก็ต้องโดนสึกนะเนี่ยยังมีหน้ามั่นโหนกอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรแล้วก็มันมาเขียนถึงกระทั่งสู้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 ก็ไม่รู้จะสู้กับใครนะครับท่านผู้ชมกล่าวถึงกรณีขึ้นมาเนี่ยสำหรับนายสุวิทย์บอกมหาสู้สู้มหาสู้สู้มหาสู้ตายมหาไว้ลายสู้ตายสู้สู้หัวล้อสีมหาแม่มึงเลยพูดเหมือนกับเด็กเลยนะครับท่านผู้ชมโดยลูกของป้าข้างบ้านอันนั้นหลานของป้าข้างบ้านนี่เขาก็เล่นแบบนี้กันเมื่อวานสู้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 มึงสู้กับพ่อมึงเหรออะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเด็กเขาเล่นกันผมจะไปห้ามนั่นก็ไม่ไหวเดี๋ยวกลัวมันจะด่าหัวผมนะครับโดยผมก็ได้ไปสำรวจเลยแล้วก็ถามลุงข้างบ้านนี่อีกแล้วที่เป็นผัวป้าบอกลุงทำไมเนี่ยทำไมลุงมีชีวิตอยู่ได้ยืนยาวจังเนี่ยลุงก็บอกเคล็ดลับมานะครับท่านผู้ชมท่านทั้งหลายควรจะนำเอาไปน้อมนำแล้วก็น้อมใช้นะครับบอกว่าไม่เสือกเรื่องชาวบ้านครับท่านลุงเลยอายุยืนนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามต่อไปว่าอายุจะนึยืนหรืออายุจะนั่งไม่ได้มีเขียนบอกไว้ในนี้นะครับท่านผู้ชมก็เป็นสถานการณ์ที่ไม่รู้ว่าจะมีประโยชน์ต่อสังคมหรือไม่นั้นไม่แน่ใจแต่ที่แน่ใจนั้นพระมหาไพวันพระมหาสมปองนั้นมีประโยชน์อย่างสุดล้นนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวครับท่านส่วนตอนนี้นุ้ยเชิญยิ้มก็ได้ขอเป็นหนึ่งกำลังใจให้พระมหาสมปองนะครับแล้วก็หลังเกิดประเด็นเนี่ยจ้องจับศึกอะไรนี้โดยนุ้ยเชิญยิ้มโพสต์ให้กำลังใจมหาสมปองครับท่านหลังเกิดดราม่าจะจับศึกอะไรต่างๆนานานี้ก็ออกมาไม่หยุดยั้งนะครับท่าน
ผู้ชมแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าอ๋อดีนุ้ยเชิญยิ้มบอกไม่มีใครยอมรับสิ่งใหม่อย่างง่ายดายหรอกแต่เจ้าจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้พระมหาสมปองตาลปุตโตนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็ออกมาจากนุ้ยเชิญยิ้มครับท่านแต่ที่แน่ๆตอนนี้พระมหาสมปองเริ่มสบายใจขึ้นแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับก็เป็นสิ่งที่ออกมาเรื่อยๆแต่ไม่รู้ว่าสุวิทย์นั้นมันโผล่หัวกระบาลมาเพื่ออะไรสอนพระแม่มึงช่างกล้าอดีตพุทธไทยสละโพสถึงมหาสมปองระบุให้อารมณ์ขันมาแก้ทุกข์อย่าร้องไห้ฟูมฟายก็ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นอันนี้เป็นในนั้นนั้นโดยไม่รู้ว่าเป็นพ่ออะไรเหมือนกันเราอย่างนี้ดีกว่านะครับท่านผู้ชมพ่อถ้าเกิดเป็นผมนั้นผมจะไม่ไปเสือกเรื่องชาวบ้านครับท่านก็เอากันว่าง่ายๆแบบนี้เลยนะครับก็ Let it be ช่างกับแม่มันไปก่อนนะครับท่านผู้ชมแต่ตอนนี้ชิ่งแล้ว1ครับท่านโดยพศพศแล้วก็สศาลาเนี่ยไอ้สศาลานี้ไม่รู้ว่าสำนักพุทธศาสนาหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจหรือว่าจะเป็นพุทธศาสนาเอ้ยหรือว่าจะเป็นพุทธศักราชก็ไม่อาจบอกได้โดยพศชี้ไม่มีอำนาจศึกพระมหาสมปองต้องเป็นเจ้าคณะปกครองโดยตรงไม่ต้องกลัวหากเชื่อฟังคำตักเตือนนะครับท่านผู้ชมก็ต้องตัดตามองอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวครับท่านโดยชิ่งแล้ว1นะครับแล้วก็ตอนนี้แฮชแท็กโหนกระแสที่พระมหาสมปองไปออกนั้นก็พุ่งทะยาน Twitter อันดับ1รองลงมาก็เรียกเงินคืนโครงการรัฐแล้วก็ต่างๆนานานะครับท่านผู้ชมก็ต้องขอให้กำลังใจอย่างดีๆกันเลยทีเดียวส่วนตอนนี้ประยุทธ์กับประวิตรนั้นไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับท่านผู้ชมแล้วก็นักข่าวก็ไม่ได้ยื่นไมค์ถามนะเนี่ยแต่ว่าไม่ได้มีการแย่งไมค์นะครับท่านผู้ชมอันนั้นคุณลูกลากเก้าอี้พ่อมันแย่งไมค์ครับท่านเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับเนี่ยเออแล้วก็จะเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเป็นประยุทธ์คนเดียวหรือไม่นั้นประวิตรสายหัวนะครับท่านผู้ชมแต่ไม่ได้เต้นนกเอี้ยงแต่อย่างใดนะครับท่านผู้ชมหรือว่าตอนเดินตัวมันจะสั่นด้วยแบบที่ณัฐวุฒิใส่เกลือเคยบอกนั้นไม่รู้แต่ปฏิเสธที่จะตอบคำถามนะครับท่านผู้ชมก็น่าคิดว่าเอ๊ะหรือว่าจะปล่อยให้พลเอกประยุทธ์นั้นมันตายใจเนี่ยอาจจะเป็นแผนของพลเอกประวิตรนั้นเนี่ยโดยประยุทธ์ด้วยเฮ้ยฟังอยู่มึงอย่าเพิ่งยิ้มอย่างเด็ดขาดเลยตอนนี้นี่ผู้ชื่นชอบประยุทธ์ไม่หยุดยั้งผมมีทางออกมาให้ประยุทธ์แล้ววันนี้มึงจะได้ไปอยู่อย่างไม่รู้ว่าจะจงเป็นสุขเถิดเกิดชาติหน้าฉันได้ขอให้ไกลกันเถิดหรือเปล่าไม่แน่ใจไปอยู่กับหมอวรงค์นี่เพราะหมอวรงค์นั้นบอกว่าเป็นทายาทอสูรเนี่ยไม่ใช่บอกว่าเป็นทายาทของประยุทธ์นะครับท่านผู้ชมพร้อมนั่งตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครับท่านโดยพร้อมนั่งตำแหน่งนี้ผมก็ไม่ได้ขัดอะไรนะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าเกิดนั่งไม่ได้นั้นมึงจะยืนตำแหน่งรัฐมนตรีนายกได้หรือเปล่านั้นก็เลือกตั้งให้ชนะก่อนถึงจะค่อยมาแสลงคิดเรื่องนี้ครับท่านผู้ฟังที่เคารพก็เป็นสถานการณ์เรื่องพระนะครับท่านผู้ชมเรื่องพลังประชารัฐสู่พลังประชาเละครับท่านนุ่นวายวกวนอีลุงตุงนางสังขยาก็จึงเป็นกระแสข่าวที่รวบรวมมาแถลงครับท่านผู้ฟังที่เคารพหากชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งกดอะไรกดไปนะครับจึงขอจบการแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีครับท่าน